รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยคุยซับโชว์สเปเชียลวันนี้พบกับลูกสาวหัวแก้วหัวแหวนของตลกซุปเปอร์สตาร์ม่ำจกมกเอ็มบุษราคำที่วันนี้จะควงสามีและลูกสาวทั้งสองคนมาเปิดชีวิตครอบครัวสุดน่ารักเนี่ยอย่าไปสปอยลูกนะอย่าไปแนะนำให้ลูกซื้อของเล่นนะเราก็ไม่ทำผ่านไปไม่ถึงครึ่งชั่วโมงกลับมาพร้อมของเล่นพร้อมเผยนาทีชีวิตขนาดคลอดลูกคนที่สองกอล์ฟพอดีเอ็มเขาผนังมดลูกบางมากเขาเปรียบเสมือนนะครับบางเหมือนหมูสไลด์ที่บางมากๆแล้วแค่กรีดยังไม่กรีดถึงข้างในเนี่ยเขาเห็นขมตัวเล็กแล้วถ้าช้ากว่านี้ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ก็ไม่รู้จะเป็นยังไงและเผยคำสั่งเสียตอนที่พ่อหม่ำจกมกเคยป่วยหนักปางตายเขาเจ็บปวดมากนะตอนนั้นเขาคิดว่าเขาอะไม่รอดแล้วถ้าสมมติเขาไม่อยู่แล้วจริงๆก็พ่ออยากให้เผาพ่อที่วัดไร่ขิงนะทั้งหมดนี้ในรายการคุยแซ่บโชว์แซ่บจิตจัดแน่นอนจ้าแซ่บก่อนใครไม่ตกเทรนด์แซ่บที่นี่ดีที่สุดตัวแซ่บมาแล้วจากต้นตำรับแห่งความแซ่บแซ่บจุ๊บจิ๊บเคลียร์เรื่องเมาส์ไม่เต้าเนาะแซ่บทุกองศาเฮฮาทุกอนุเป็นหนึ่งเรื่องความแซ่บแซ่บอีหลีขยี้ใจแซ่บจัดให้ถูกใจขาเมาคุยแซ่บโชว์คุยแซ่บโชว์น้ำหอมมาดามฟินหอมเกินห้ามใจคอดี้พลัสทั้งเช่าที่อาจารย์นิโรธมั่นใจคุยแซ่บโชว์คุยแซ่บโชว์คุยแซ่บโชว์สวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านคุยแซ่บโชว์สเปเชียลวันนี้เรามาอยู่กันที่ร้านมิโรสคอฟฟี่แอนด์อิชเชอรี่พระราม2กับทายาทตลกซุปเปอร์สตาร์ม่ำจกมกอย่างสาวเอ็มบุษราคำที่วันนี้จะควงสามีหนุ่มหล่อกอล์ฟกรวัตรและลูกสาวคนโตน้องนาฬิกาพร้อมกับการเปิดตัวลูกสาวคนเล็กน้องนาเวลาเป็นครั้งแรกและคุยแซ่บโชว์ยินดีต้อนรับคุณเอ็มคุณก๊อฟน้องนาฬิกาและน้องณเวลาสวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวยเป็นยังคะเอ้ยไว้สวยนาฬิกาไว้สวยณเวลาไว้เป็นไหมนาฬิกาสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะยังไงคะสวัสดีค่ะน่ารักมากกี่ขวบแล้วเนี่ยณเวลาเนี่ยขวบกับ2เดือนแล้วค่ะอ๋อเราก็เริ่มรู้เรื่องแล้วดิใช่ใช่ค่ะเลี้ยงยากไหมเขาจะมีความแก่นเซียวอะคนนี้เขาจะเปรี้ยวส่วนคนนี้เขาจะหวานหวานเขาจะละมุนมากเวลาเขาอยู่กับน้องคนนี้จะเรียบร้อยกว่าหรอใช่คนนี้เหมือนแม่หรือพ่อคนนี้เหมือนพ่อเรียบร้อยคนนั้นเหมือนแม่คนนี้จะมีความละไม้หน้าตาละไม้คล้ายเอ็มใช่แต่ลักษณะนิสัยเหมือนเลยนิสัยก็จะแบบครึ่งๆระหว่างเอ็มกับก๊อฟก็มีความหวานด้วยแล้วก็มีความแบบวีนบ้างบางครั้งคือนอกจากหน้าตาความน่ารักทั้งสองคนเนี่ยสิ่งนึงที่โดดเด่นก็คือชื่อนาฬิกาแล้วก็ณเวลาใช่แต่ณเวลานี้สะกดไม่ใช่เหมือนณเวลาใช่ไหมใช่ไม่ค่ะสะกดด้วยรอจุฬาเพราะอยากให้เขาไปสูงไปไกลเหมือนว่าวจุฬาอันนี้คิดเองด้วยแล้วก็ด้วยความที่พี่สาวเขานาฬิกามีรอจุฬาก็เลยอยากให้คนน้องสะกดด้วยรอจุฬาจริงๆต้องบอกนี้ค่ะเรื่องของชื่อเนี่ยต้องบอกเลยว่าชื่อทั้งสองน้องทั้งสองคนเนี่ยเป็นชื่อที่มีความเป็นมงคลอย่างมากอย่างในกรณีชื่อนาฬิกานาฬิกาเนี่ยเขาบอกเด็กโดยส่วนใหญ่ถ้ามีชื่อเป็นนาฬิกาทุกเวลาจะมีความสุขทุกเวลาในการเดินจะมีสิ่งดีๆจะมีความหมายที่ดีน้อยคนจะมีชื่อแบบนี้ชื่อน้องนาฬิกาอีกชื่ออะไรคะณเวลาค่ะณเวลาคำว่าณเนี่ยเป็นณจังงังอะแปลว่าณที่สะกดทุกๆสิ่งอย่างได้แสดงว่าในอนาคตคนที่ชื่อณเวลาเนี่ยจะสามารถเป็นบุคคลที่สะกดทุกคนได้ให้มีคนรักให้มีคนชอบแต่ตัวสุดท้ายเป็นรอจุฬาค่ะเมื่อครูที่อาจารย์ฟังคือรอจุฬาเนี่ยเปรียบเสมือนการเคลื่อนไหวถูกไหมฮะแต่รอจุฬาเนี่ยมันคือความยิ่งใหญ่
ดังนั้นด้วยตัวเขาเองเนี่ยอนาคตเนี่ยเขาบอกว่าเด็กคนนี้ด้วยชื่อแบบเนี้ยจะมีความยิ่งใหญ่ในอนาคตและเป็นสิ่งที่ดีครับอาจารย์อีกชื่อนึงดูน้องทั้งสองคนแล้วอีกชื่อนึงเป็นหนึ่งเป็นไงชื่อนี้อร่อยรสอร่อยแซ่บใครได้ลองนี่รสเอาอย่างงี้2คนเนี้ยคนไหนเลี้ยงง่ายง่ายคนละแบบใช่เค้าง่ายยังไงอ่ะอย่างนาฬิกาเลี้ยงง่ายคือคนเนี้ยยากเพราะว่าเป็นคนแรกค่ะเราเลยไม่รู้เรื่องไม่เอาของเจ๊เราไม่รู้ว่าทํายังไงใช่ครับใช่แต่พอถ้าย้อนกลับไปอ่ะคนเนี้ยก็ถือว่าง่ายมากเลยแต่พอคนเนี้ยเหมือนจะยากแต่จริงก็ง่ายนะเพราะว่าเป็นคนที่2อืมก็เลยเรารู้สึกว่าร้องไห้เหรอร้องก่อนรอแป๊บนึงเราไม่ลนลาเราไม่รู้สึกแบบโอ้โหต้องรีบให้เค้าเงียบอะไรอย่างเงี้ยครับอยู่กันไม่สุขเลยแค่แอะเดียวนี่คือวิ่งวุ่นทางบ้านเลยคนโตนะคะคนนี้ร้องไปประมาณ4ชั่วโมงก็ค่อยปล่อยไม่ถึงขนาดนั้นร้องแบบสักพักนึงเลยอ่ะนาฬิกาเค้ารู้มั้ยว่าณเวลานี้คือน้องสาวเค้าเข้าใจคอนเซ็ปต์ของคําว่าพี่สาวน้องสาวมั้ยผมว่ารู้นะครับเค้ามีความละมุนมากเขาจะดูแลน้องแบบละมุนแบบบางทีน้องอยู่คนเดียวเขาจะไปเล่นป้าป้ามาดูแลน้องป้าป้ามาดูแลน้องก่อนแล้วคนนี้เขาจะไปเล่นคือเราพยายามให้เขารู้ตั้งแต่แรกเลยตั้งแต่น้องเกิดเลยว่าคนนี้คือน้องพ่อกับแม่ใครสปอยลูกเก่งกว่ากันไหนตอบก่อนใครตามใจหนูใครคะป้าป้าตามใจป้าป้าตามใจลูกยังไงบ้างครับพยายามจะไม่ตามใจนะไม่ได้แต่เวลาไปเดินอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาเห็นของเล่นก็ได้เลยคือเขาอยากได้แล้วก็ชี้ใช่มั้ยใช่แค่ชี้แล้วยิ้มผมก็ยอมแล้วอ้าวแล้วมาเอามามี่อ่ะแม่ไม่ชอบที่มากลางซีนเอ็มนี่แหละทําไมชอบมาบอกเนี่ยอย่าไปสปอยลูกนะอย่าไปแนะนําให้ลูกซื้อของเล่นนะเดี๋ยวลูกจะมานอนชักดิ้นชักงอร้องไห้เหมือนเด็กคนอื่นเค้านะไม่เอาไม่น่ารักอันนี้ใครพูดนี่พูดเราก็ไม่ทําผ่านไปไม่ถึงครึ่งชั่วโมงกลับมาพร้อมของเล่นเอ็มแบบหึคืออะไรแบบเหมือนกันซีนกันสุดฤทธิ์เลยมั้ยหรือมันเป็นแผลหรือเปล่าใช่ให้เราดูเป็นแม่ใจร้ายใช่แล้วเราเป็นแม่ใจร้ายมั้ยมันก็มีบ้างเวลาเค้าดื้ออะไรอย่างเงี้ยก็มีแบบแต่เราก็สอนเค้าถามว่าตีเค้ามั้ยเราก็ตีเค้านะแต่ไม่ได้ตีแบบเราไม่ได้ตีให้เค้าเจ็บแต่เราตีให้เค้าจําว่าสิ่งที่เค้าทํามันไม่ได้นะอะไรอย่างเงี้ยเราก็สอนเค้าด้วยไม่ใช่ตีให้เจ็บปล่อยร้องแล้วก็ปล่อยไปเลยคือกฎของเราคือเราตีเพื่อให้เค้าจําแล้วคุณพ่อคุณแม่ใครดุผมว่าผมดุนะจริงเหรอใช่ผมว่าผมดุกว่าจริงๆเราดุกันคนละเรื่องแต่ถามว่าใครดุกันนั้นจะคนนี้จะดุกว่าดุอารมณ์ไหนอ่ะถ้าพูดหลายรอบไม่ฟังก็เชิญเลยเชิญอยู่คนเดียวได้เลยเอาแต่ไม่ตีเหรอพยายามจะพูดดีๆแล้วตีไม่ตีด้วยอารมณ์เราต้องเหมือนแบบพยายามปรับอารมณ์ตัวเองด้วยครับว่าเราจะไม่ตีด้วยความหงุดหงิดแล้วเราก็จะไม่มีแบ่งแยกว่าแบบคนนี้ตีคนนึงจะไปโอ๋อะไรไม่เชิงขนาดนั้นเราจะไม่ไปผลักให้อีกคนนึงเป็นนางมารร้ายอีกคนนึงเป็นเทวดาที่มาเซฟอะไรอย่างนี้คือถ้าสมมติป้าป้าตีเอ็มก็จะเข้าไปแล้วก็พูดประมาณว่าแบบรู้ใช่ไหมว่าทำไมป้าป้าถึงตีแล้วเด็กเข้าใจไหมผมว่าเขารู้นะเขารู้ค่ะเพียงแต่ว่าจะทำหรือเปล่าแค่นั้นเองคือเขารู้ว่าเขาโดนเพราะเขาผิดผมว่าเขารับรู้ได้แบบชัดเจนเลยแสดงว่าในการสอนเนี่ยเราพยายามจะใช้ทั้งยุคของเราในณสมัยนั้นที่เราตอนเด็กๆกับตอนเนี้ยเราพยายามจะมาปรับเข้าหากันใช่มีบ้างครับมีบ้างใช้ของแบบอากงอาม่ามาบ้างใช่ๆทะเลาะกันมั้ยคู่เนี้ยพี่น้องคู่เนี้ยทะเลาะกันโอ้ยก็เมื่อกี้ยังบอกว่าพี่ละมุนรักน้องเค้ารู้ว่าละมุนแต่คือบางทีคนเนี้ยชอบไปแย่งเค้าคนนี้เล่นอะไรที่ไม่รู้ไงคะเค้าก็อยากจะแบบได้เขาก็จะไปดึงมาจากมือปุ๊บเจ๊เจ๊เล่นอยู่อ๋อเหรออะไรอยู่สอนลูกยังไงว่าต้องแบ่งให้พี่แบ่งให้น้องใครหยิบก่อนได้ก่อนเลยครับใช่อ๋อไม่มีว่าพี่ต้องเสียสละพี่น้องแล้วไม่มีว่าแบบพี่ต้องเสียสละให้น้องน้องต้องให้พี่ใครเล่นก่อนคนนั้นได้ก่อนเห็นในครั้งแรกเนี่ยเธอเองเนี่ยไม่เข้าใจในวิธีการเลี้ยงของน้องเขาเขาเป็นพี่คนโตไงเขาถูกเลี้ยงมาแบบพี่คนโตเขาก็จะเข้าใจว่ามันไม่ค่อยแฟร์นะอย่างเบฟเนี้ยเบฟเป็นลูกคนเล็กเนี้ยใช่อย่างก็ลูกคนเล็กเหมือนพี่ลูกคนเล็กเหมือนกันลูกคนเล็กครับแต่ผมก็ไม่ได้แบบว่าขัดขนาดนั้นผมก็รู้สึกว่ามันก็ควรแฟร์ๆไม่งั้นคนเนี้ยโตขึ้นจะเก็บกดก็จริงผมกลัวนะกลัวเก็บกดแม่งก็ต้องมาแบบยอมแต่น้องอะไรอะไรก็น้องอะไรอะไรก็น้องอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ครับก็อย่างงี้เรียกว่าเอ็มมีปมในความเป็นพี่มั้ยก็ยอมรับว่ามีนะคะแต่ว่าไม่ได้เอ็มไม่ได้พูดว่าเอาวิธีการสอนของพ่อหรือแม่ไม่ดีคือช่วงนั้นอะช่วงที่เราเด็กอะเราไม่เข้าใจหรอกว่าทำไมทุกคนต้องไปสนใจน้องด้วยอะไรอย่างเงี้ยด้วยความที่เราอะเป็นลูกคนเดียวมาตั้ง9ปีใช่ไหมอะไรที่เราได้เราก็ได้มาคนเดียวมาตลอดจนวันนึงก็มีน้องเข้ามา
ทุกคนสนใจน้องหมดเราอยากจะเล่นก็อย่าเสียงดังนะเราอยากจะทำอะไรก็ไม่ได้นะให้น้องก่อนมันก็เลยทำให้เอ็มรู้สึกว่าถ้าเอ็มมีลูกเอ็มจะไม่ให้ลูกรู้สึกว่าแบบไม่แฟร์เพราะว่าการที่เราเป็นพี่อ่ะไม่ได้หมายความว่าเราต้องเสียสละให้น้องตลอดแล้วมันจะกลายเป็นว่าน้องก็ได้รับทุกอย่างใช่น้องไม่เคยเรียนรู้ที่จะให้เลยเพราะเขาได้รับมาตลอดและล่าสุดเนี่ยน้องนาฬิกาไปโรงเรียนเป็นยังไงบ้างโรงเรียนใหม่ใช่ไหมเป็นโรงเรียนใหม่เป็นไงวันไหนอ่ะวันนี้เลยวันนี้เลยเหรอเป็นไงบ้างอ่ะครูบอกว่าที่ใส่ชุดมาเนี่ยเหรอใช่น้องนี่โรงเรียนครูบอกว่าอ้วกไปสองรอบเขาคงกลัวครับเขาคงกลัวแต่เขาเคยเป็นแบบนี้มาแล้วก่อนที่เขาจะใช่ก่อนที่เขาจะย้ายมาเรียนที่นอร์วิชเนี่ยเขาเคยเป็นมาแล้วด้วยความที่เราไม่เคยรู้เลยนะถ้าไม่ได้เป็นพ่อแม่คนเนี่ยเด็กเขามีความเครียดอยู่ในใจอ่ะนั่งรถไปใช่ไหมเขาบอกว่าเขาแม่มาปวดอึไอเราก็มีอึยังไงอะลูกไม่งั้นหนูอึใส่แฟนเพื่อนเลยสรุปเขาไม่ได้ปวดอึแต่เขามวนท้องแบบอยากจะอาเจียนแล้วท้ายที่สุดเขาก็อาเจียนออกมาแล้วเป็นอย่างเงี้ยทั้งอาทิตย์แล้วมันคือความเครียดที่เขาไม่อยากไปโรงเรียนแต่เขาไม่รู้จะต่อต้านด้วยวิธีไหนแต่คือเขาไม่ได้เมคขึ้นมานะเขาไม่ได้เมคว่าเฮ้ยฉันจะต้องอ้วกออกมาแต่คือร่างกายเขามันต่อต้านไปเองมันเขาเรียกว่าสภาวะไม่อยากไปโรงเรียนแล้ววันนี้เป็นสกูโฟเบียวันนี้กลับมาเป็นใหม่อีกสองรอบเหรอสองรอบที่ห้องเรียนถ้าจำไม่ผิดนะอาจารย์ตอนนั้นที่คุณตามหม่ำมารายการอ่ะแล้วก็บอกแล้วว่าคนไหนคนนู้นใช่ที่ไม่ยอมให้อุ้มใช่ใช่ไหมวันนั้นมานั่งน้อยใจในรายการเราอ่ะพี่หม่ำคนนู้นไม่ให้อุ้มใช่ไหมใช่ตอนนั้นทำไมถึงไม่ให้อุ้มด้วยความที่คุณพ่ออ่ะเป็นคนชอบหยอกให้เด็กร้องไห้น้ำเสียงเขาไม่ใช้เสียงสองเสียงสามไงเสียงสองเสียงสามก็จะแบบหนูน่ารักจังเลยอะไรอย่างเงี้ยเด็กก็จะชอบแต่พ่อเขาชอบพ่อมาไม่มีเด็กคนไหนเข้าหาเขาแน่ๆพี่พีเคเด็กกลัวหมดแหละซึ่งคนนี้เขาก็แบบไม่เอาเขาเจอทีไรนะก็เป็นอย่างนี้ตลอดก็ชอบไปทำเสียงชอบไปแบบชอบไปเช็คซาวเช็คเบิร์ดกระโหลกหลังบ้าจริงชอบเล่นไม่ได้เบิร์ดขนาดนั้นไม่ได้เบิร์ดอย่างนี้แบบทำแบบเล่นเล่นนะแบบเขี้ยวเหมือนเขี้ยวไม่ใช่แบบเล่นอย่างเงี้ยค่ะเล่นอย่างเงี้ยเหมือนเขี้ยวเหมือนเขี้ยวแล้วตอนนี้อุ้มยังตอนนี้เริ่มโตละเขาเริ่มให้อุ้มแล้วเหมือนกับว่าเขาเริ่มรู้แล้วว่าใครเป็นใครเริ่มดีขึ้นมาแล้วปิดหูหลานไว้นะคุณตาหลงคนไหนมากกว่ากันนาฬิกาหรือนับเวลาสำหรับเอ็มเอ็มรู้สึกว่านาฬิกาเพราะว่านาฬิกาเริ่มพูดแล้วคุณตาคะวันนี้เราจะว่ายน้ำกันไหมคะโอ้โหหลงไปเลยพี่พีเคเหรอใช่หลงไปเลยนอนหลับนิ่งๆอย่างนี้นะโอ้ยออนเก่งมากแล้วก็พูดเก่งมากมากมากเลยครับวันนึงคุณตาพูดกับเอ็มว่ารู้ไหมว่าพ่อเคยคิดนะว่าตอน11เดือนอะนาฬิกาจะเป็นใบ้หรือเปล่านาฬิกาจะหูหนวกไหมจะพูดได้หรือเปล่าพ่อคิดในใจคนเดียวพ่อกลัวมากเลยว่าหลานพ่อจะพูดไม่ได้แต่วันนี้พ่ออยากให้นาฬิกาหยุดพูดแล้วเพราะพ่อเมื่อยหูมากเลยพูดไม่หยุดเลยพ่อบอกว่าพูดเก่งมากพูดเก่งกว่าเอ็มอีกอะตอนเด็กๆอะแต่ก็ต้องบอกเนี่ยอาจารย์ว่าเด็กสองคนเนี่ยเกิดมามีบุญมากเกิดมากับครอบครัวที่อ่ะไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ก็ดีไม่ว่าจะเป็นคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายก็ดีตอนที่คนนี้เกิดอะพี่หม่ำซื้อรถตู้ให้เป็นของมันเกิดใช่ไหมอ่ะและของณเวลาล่ะก็ให้เหมือนกันค่ะให้เป็นรถคันเดิมนั่นแหละรวบยอดทีเดียวเลยครับบอกแหมแล้วก็นึกว่ามี2คันรวบยอดเลยทีเดียวแล้วงี้แอบขอมั้ยแบบพ่อเนี่ยมีหลานได้คนละขออะไรมั้ยเหมือนเค้ามีแพลนในใจไว้แล้วว่าเค้าอยากจะให้อะไรแต่เค้าแบบเหมือนว่าคงไม่บอกเราอะไรอย่างเงี้ยซึ่งคิดว่าน่าจะเป็นไปอย่างที่เราคิดอาจจะเป็นที่ดินหรือเปล่าอันนี้ก็ดีนะหรือเป็นบ้านหลังใหม่หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยหมายถึงอยากเค้าซื้อให้คือพ่อเขาอยากให้ไปแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงอยากให้เขาซื้อให้ใช่ไหมดูกล้องอยู่ดูเลยนะเอานะพี่มัมแล้วนะคะพี่นำพี่มัมลูกมีอะไรจะบอก3 2 1ไปเลยก็ไม่อยากจะเดือดร้อนพ่อในขนาดนั้นเพราะว่าไม่อยากให้พ่ออ่ะต้องนั่งรถมาหาหลานบ่อยๆใช่มั้ยก็ซื้อที่แถวๆบ้านพ่อแล้วก็ปลูกบ้านไม่ต้องใหญ่มากก็ได้สักประมาณพื้นที่ใช้สอยประมาณสัก600อะไรอย่างเงี้ยให้หลานนะคะก็จะได้ขี่จักรยานมาหาหลานได้ไม่ไกลไงครับจะได้ไม่ต้องนั่งรถมาให้เปลืองน้ํามันอีกพ่อก็ปั่นจักรยานมาหาหลานได้พี่ชอบเอ็มตรงเนี้ยเป็นคนที่อ้อมเป็นคนที่ไม่พูดเราตรงๆชอบตรงนี้แหละถ้าพูดถึงพี่หม่ำแล้วอ่ะจําได้ว่าที่เข้ามารายการเรานะจารย์ตอนนั้นเค้าบอกว่าที่ไม่สบายและคิดว่าตัวเองจะไม่รอดแล้วก็บอกว่าสั่งเสียไว้ทุกอย่างแล้วตอนนั้นพ่อมาสั่งเสียกับเราป่ะ
เขาเรียกเอ็มไปเรียกเอ็มกับก๊อฟไปก่อนเพราะว่าตอนนั้นเอ็มไปถึงก่อนเรียกไปแล้วก็เอ็มก็ไปยืนอยู่ข้างๆเตียงเขาแล้วเขาก็พูดว่าให้เอ็มมาไปจัดการที่ตรงนี้นะแล้วก็ไปจัดการเงินในบัญชีเขาอย่างนี้นะแล้วก็ถ้าสมมติเขาไม่อยู่แล้วจริงๆก็พ่ออยากให้เผาพ่อที่วัดไร่ขิงนะแล้วก็บอกเพื่อนพ่อด้วยนะว่าพ่อจะไปอยู่ที่นี่และเอาเขาเรียกว่าอะไรอะคะกิ๊ดเท่ากระดูกอะค่ะอัฐิเอาอัฐิพ่อไว้ที่นี่นะหนูก็เลยบอกพ่ออย่าเพิ่งคิดไกลคือเราอะรู้สึกได้เลยว่าพ่อเขาแบบขวัญและกำลังใจเสียไปแล้วเพราะว่าเขาเจ็บมากเขาแบบเขาเจ็บปวดมากนะตอนนั้นเขาคิดว่าเขาอะไม่รอดแล้วแล้วเขาก็บอกเอ็มว่าถ้าสมมติว่ารักษายังไงก็ไม่หายแล้วก็อย่าทรมานเขาเลยอะไรอย่างเงี้ยพูดประมาณอย่างนี้เลยอะพี่แค่ตอนนั้นร้องไห้ไหมไม่เหลือแล้วคือเอ็มรู้สึกได้ว่าเขาพยายามกั้นน้ำตาแล้วตอนนั้นท้องน้องนาฬิกาอยู่5เดือนเขามาจับแขนเอ็มอะแล้วก็ถามว่าพ่อถามจริงๆนะในท้องชื่ออะไรพ่อกลัวพ่อจะไม่รู้เอ็มก็เลยบอกว่าไม่พ่อเอ็มไม่บอกเดี๋ยวพ่อรอฟังเองอีก4เดือนเองเดี๋ยวพ่อก็รู้แล้วว่าชื่ออะไรสร้างกำลังใจให้เขาใช่เอ็มไม่บอกพ่อมารอฟังเองคนลุกเลยพ่อมารอฟังเองเอ็มก็ร้องไห้แบบคือเขาไม่เคยเป็นแบบนี้เขาเป็นคนที่แบบว่าเจ็บแล้วก็ไม่พูดเครียดแล้วก็ไม่บอกใครแต่ครั้งนี้มันคือที่สุดของเขาแล้วแล้วเขาก็คิดว่าเขาไม่น่าจะรอดณวันนั้นเนี่ยเราได้ยินเสียงที่คุณพ่อพูดนะความรู้สึกตอนนั้นเป็นยังไงบ้างมันเป้ามากเลยอ่ะแล้วเราท้องด้วยอ่ะมันก็จิตตกอ่ะค่ะเรานั่งรถกลับบ้านนี่คือเราก็พูดกับก๊อฟว่าทําไงดีเนี่ยลูกจะได้เห็นหน้าตามั้ยแล้วท้องขนาดนี้แล้วรู้สึกแบบหมดขวัญและกําลังใจอ่ะมันทุกอย่างมันเซลไปหมดแล้วก็จิตตกมากกลัวพ่อจะไม่ได้เห็นหน้าหลานอีกแค่4เดือนเองก็จะได้เจอแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่เพราะคําพูดของเราเอาจริงคําพูดของเราทําให้พ่อหายมาได้จนทุกวันนี้พี่หม่ําของเราดูแลตัวเองดีมากใช่ดูอาจจะดูมั้ยดูมั้ยตอนนี้ดูแลตัวเองดีมากแต่ว่าเขาเป็นคนที่อยู่เฉยๆไม่ได้นะเขาต้องทํางานทําอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่งั้นเขาจะรู้สึกว่าเหมือนชีวิตไม่มีค่าพี่พีเคคนทำงานทุกวันเข้าใจเขารู้สึกว่าเขาต้องทำอะไรสักอย่างเพราะว่าตอนนี้เขาอยู่โรงพยาบาลเดือนนึงเนี่ยเขาไม่ได้ทำอะไรเลยเขาจิตตกมากเขาเปิดทีวีเขาเห็นตัวเองในรายการเขาก็จิตตกว่าแบบเมื่อก่อนฉันได้ไปออกรายการนะได้ไปทำอันนู้นอันนี้นะวันนี้ฉันต้องมานอนติดเตียงนะจะลุกไปเข้าห้องน้ำยังไปไม่ได้เลยเราก็ต้องไปเล่นกับเขาไปเล่นมุกกับเขาให้เขาแบบผ่อนคลายเพื่อนไปเยี่ยมเขามั่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะช่วงหน้ามาพบกับนาทีชีวิตของสาวเอ็มกับการคลอดลูกคนที่2ที่เกือบเอาชีวิตไม่รอดมาแล้วก๊อฟพอดีเอ็มมาเขาผนังมดลูกบางมากถ้าช้ากว่านี้ก็ไม่รู้เหมือนกันก็ไม่รู้จะเป็นยังไงพร้อมกับคำสั่งหมอห้ามมีลูกอีกตลอดชีวิตต่อไปมีไม่ได้แล้วนะเสี่ยงคือเสี่ยงทั้งแม่ทั้งลูกถ้าต่อไปมีห้ามพลาดเด็ดขาดไปกับทุกจังหวะของชีวิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารถังเช่าผสมมัลติวิตามิน B คุยแซ่บโชว์คุยแซ่บโชว์คุยแซ่บโชว์กลับเข้ามาสู่รายการคุยแซ่บโชว์สเปเชียลกันต่อกับครอบครัวของสาวเอ็มบุษราคำลูกสาวสุดที่รักของตลกซุปเปอร์สตาร์อย่างหม่ำจกมกกันต่อกับเรื่องราวนาทีชีวิตระหว่างการคลอดลูกคนที่2ของเธอต้องขอบคุณน้องนะเวลาด้วยนะครับที่ให้เกียรติรายการเราเป็นรายการแรกในชีวิตของเธอ เธออัดอั้นมาได้ประมาณจะครึ่งชั่วโมงแล้วและสุดท้ายเธอก็ไม่ไหวร้องไห้แย่ไปนู่นแล้วไม่เป็นไรเหลือเรา3คนก็ได้ไม่ว่ากันตอนนั้นที่ท้องค่ะ
ทีมงานบอกว่าเอ็มเกือบไม่รอดเหมือนกันเหรอใช่คือคนแรกคนแรกอ่ะเกินไปคนแรกก่อนคนแรกตั้งใจจะคลอดเองแต่ด้วยความที่ปากมดลูกไม่เปิดแล้วน้ำเดินไปแล้วก็นอนปวดท้องจนสลบไปประมาณเกือบ12ชั่วโมงได้ท้ายที่สุดหมอบอกว่าอ่ะผ่าคลอดร้องไห้เลยพี่พีเคไม่ใช่ร้องไห้เพราะว่ากลัวนะร้องไห้เพราะอืมออปชันนี้ทำไมไม่ม้างแต่ปวดท้องครึ่งชั่วโมงแรกไม่ได้คิดเลยอ่ะท้ายที่สุดแบบคือแบบหูปวดท้องแทบเป็นที่ตายสรุปคลอดเองไม่ได้ปากมดลูกไม่เปิดก็เลยได้ผ่าพอคลอดคนที่สองก็ต้องผ่าเหมือนกันพอคลอดเสร็จคลอดน้องประมาณเที่ยงครึ่งเอ็มดูนาฬิกาบ่ายสองเอ็มยังไม่ได้ออกจากห้องเลยอ่ะปกติแล้วเอ็มจะได้ออกไปห้องพักฟื้นแล้วเพราะว่าจะทำผ่าคลอดอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วระหว่างที่ตื่นขึ้นมาจากยาน่าจะเป็นยาสลบมั้งคะเขาพูดคุณหมอพูดว่าไปตามหมอมาไปตามหมอทางเดินปัสสาวะมาเอ็มก็แบบเอ็มเป็นอะไรหรือเปล่าเนี่ยทำไมเอ็มยังไม่ได้ออกอีกแล้วหลังจากนั้นเอ็มก็น็อกไปตื่นขึ้นมาไอทีมก็มาอยู่ที่เขาเข็นออกมาห้องพักฟื้นแล้วแล้วก็เพิ่งมารู้จากตอนที่คุณหมอไปคุยกับก๊อฟคนแรกเรารู้ว่าใช้เวลาประมาณเท่าไหร่ใครเป็นคนที่สองนี่คือแบบเราไปส่งลูกแล้วเข้าตู้อบแล้วอะไรก็แล้วเดินวนขึ้นวนลงอะไรก็แล้วไม่ออกมาสักทีสุดท้ายหมอมาก๊อฟพอดีเอ็มมาเขาผนังมดลูกบางมากเขาบอกว่าเขาเปรียบเสมือนนะครับบางเหมือนหมูสไลด์ที่บางมากๆแล้วแค่กรีดยังไม่กรีดถึงข้างในอ่ะเขาเห็นผมตัวเล็กแล้วคือเขาบอกบางจนแบบเขาไม่เคยเจอคือบางสุดๆเขาบอกว่าต่อไปมีไม่ได้แล้วนะเขาบอกก๊อฟเหรอเขาบอกใช่เสี่ยงคือเสี่ยงทั้งแม่ทั้งลูกถ้าต่อไปมีแต่ตอนที่คลอดคนที่สองเนี่ยตอนนั้นหมอก็เห็นว่าผนังมดลูกมันบางใช่ครับแต่ก็ยังทำได้คือยังลูกยังสามารถออกมาได้ใช่ก็คือหมอบอกว่าเอาจริงๆแล้วถ้าทนอีกสักวันสองวันก็ไม่รู้ว่าจะแตกไหมขอโทษนะพี่ไม่รู้แล้วถ้าแตกก็เป็นไงแต่คือต้องรีบผ่าแต่ถ้าผ่าไม่ทันก็เสี่ยงใช่คือมันมี3กรณีพี่พีเคกรณีที่1ถ้ามดลูกแตกก็คือลูกจะขาดออกซิเจนขาดอากาศหายใจก็คือเขาก็จะพัฒนาการช้าพิการทางสมองอะไรก็ว่าไปแล้วก็ถัดมาคือแม่อาจจะทนความเจ็บไม่ไหวตายแล้วใช่อีกกรณีนึงก็คือด้วยกันทั้งแม่ทั้งลูกไปเลยจริงเหรอแล้วแบบพอเอ็มได้ยินหมอพูดเอ็มขนลุกมากก็แบบทุกอย่างมันเป็นเรื่องบังเอิญที่ลงตัวมากเพราะว่าด้วยความที่คนโตเขาเกิดวันที่22ก็เลยถามคุณหมอว่าเราจะคลอดได้วันที่เท่าไหร่เดือนสิงหาคุณหมอบอกว่าตั้งแต่วันที่23เป็นต้นไปก็จะครบ38สัปดาห์แล้วนะก็คลอดได้เลยเลือกเอาเลยเราก็เลยไปถามคุณหมอว่า22ได้ไหมอยากให้พี่น้องเกิดวันเดียวกันพอไปดูเสร็จปุ๊บก็บังเอิญอีกเรื่องนึงก็คือนอกจากเกิดวันเดียวกันแล้วพี่น้องเป็นวันพฤหัสเหมือนกันอีกก็เลยไหนๆก็ไหนๆแล้วทุกอย่างให้เหมือนกันไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเวลาวันเกิดก็ให้เป็นเวลาเดียวกันไปเลยแล้วพอไปคลอดปุ๊บคุณหมอบอกว่าโชคดีนะที่เลือกวันที่22ถ้าช้ากว่านี้ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ก็ไม่รู้จะเป็นยังไงเพราะมันบางมากใช่มั้ยเพราะมันบางมากไม่น่าล่ะถึงได้ปวดแบบปวดท้องปวดหน่วงทําอะไรก็อึดอัดตลอดเวลาทุกครั้งที่ลูกท้องจะรู้สึกได้ว่าเจอเค้าแล้วอ่ะอีกแค่นิดเดียวก็เหมือนเจอเค้าแล้วอ่ะมันเหมือนแบบเค้าแค่ถีบหรืออะไรเงี้ยก็รู้สึกได้แล้วว่าแบบเหมือนนิ้วเท้าเค้าเจ็บมั้ยเวลาเค้าถีบแล้วขยับตัวเจ็บมั้ยมันจุกๆหน่วงๆอ่ะมันก็มีความสุขนะพี่ BK มันรู้สึกมันเป็นสิ่งมหัศจรรย์นะมีสิ่งมีชีวิตอยู่ในท้องเราอ่ะทีมงานบอกว่ากระเพาะปัสสาวะพยุงมดลูกใช่คืออะไรอ่ะคือคุณหมอว่าบางจนมดลูกเหมือนรับไม่ไหวแต่ดันมีกระเพาะปัสสาวะมาช่วยอยู่ช่วยพยุงไว้อย่างนี้อยู่ช่วยพยุงไว้แล้วกระเพาะปัสสาวะดันมีพังผืดอีกก็เลยต้องไปเรียกก็เลยต้องไปคุณหมออีกท่านนึงที่เชี่ยวชาญหน้าเนี้ยมาผ่าก็เลยนานมาเลาะพังผืดออกก็เลยนานแล้วภูมิใจมั้ยที่เมียเนี่ยมีกระเพาะปัสสาวะที่แข็งแรงแสดงต้องใช้คําว่าเราเนี่ยรอดอย่างปาฏิหาริย์ใช่เลยค่ะก็เลยแอบมีความคิดเหมือนกันว่าเฮ้ยหรือจะให้ลูกชื่อปาฏิหาริย์ดีแต่ก็สุดท้ายก็โชคดีที่ทุกคนปลอดภัยแล้วก็มีแฮปปี้แฟมิลี่จนถึงทุกวันนี้แล้วก็มันจะได้ที่ดินใหม่จากพี่หม่ำถ้าดูรายการนี้อยู่แต่หมอก็บอกว่าจากนี้ไปเรามีลูกไม่ได้แล้วนะใช่แต่นี่คนจีนนะคนจีนชอบมีลูกเยอะคนจีนอยากมีลูกผู้ชายอยากมีลูกผู้ชายไหม
จริงเหรอคือตอนแรกก็เคยคิดครับคืออยากมีลูกผู้ชายเพื่อให้มาก็คือคิดเหมือนคนจีนนะครับให้มาใช้นามสกุลเราแค่นั้นเองเพราะผมก็เป็นลูกชายคนเดียวแต่ตอนนี้คือมี2คนนี่คือผมแฮปปี้แบบสุดๆละไม่ได้ต้องการอะไรแบบเพิ่มเติมเลยจริงๆเอ็มอยากมีลูกผู้ชายไหมเขาไม่อยากมีตั้งแต่แรกใช่ไม่คือพูดกับก๊อฟเลยว่าไม่ค่อยชอบเด็กผู้ชายด้วยความที่เขามีความซนอะไรอย่างเงี้ยแล้วเด็กผู้หญิงเขาน่ารักเขามุ้งมิ้งอะไรอย่างเงี้ยเขาขี้อ้อนแล้วก็มันเป็นแผนของเราด้วยแหละที่จะสะกดสามีให้อยู่กับเราตลอดเวลาเพราะว่ามีตั้ง3สาวเนี่ยเขาจะไปไหนได้ใช่ไหมเออจริงใช่สวยแล้วแกไม่ได้ไปไหนเดี๋ยวนี้คนนี้เริ่มโตนะครับเขาเริ่มรู้แล้วคุยโทรศัพท์บางทีโทรมาใช่ผมกลับดึกหน่อยป้าอยู่ไหนป้าต้องรีบกลับแล้วนะคะในการรออยู่นะคะพอพูดอย่างนี้เราก็รีบกลับเลยใช่เราก็นั่งอยู่ต่ออีกแป๊บนึงแล้วเคยคิดไหมว่าแม่อาจจะสอนก็ได้นะโอ้ยเขาถามเองว่านี่หนูพูดเองหรือมาม่าสอนเขาบอกเขาพูดเองใช่ใช่เขาพูดเองงั้นอย่างนี้ถ้ามีลูกไม่ได้ใช่ไหมจากนี้ไปมีลูกไม่ได้แล้วทีมงานบอกว่าคุณจะส่งคุณก๊อฟไปทำมันเนาะใช่ครับคือจริงๆยังไม่ได้ทำเลยชอบไปฟังรีวิวพี่พีเคทำไมอ่ะนี่ไม่ได้ทำเหรอเขาแค่ตัดออกแค่นั้นเองอย่างนี้แหมพี่พีเคเขาไปฟังรีวิวมาจากแบบรุ่นพี่ที่เขาโตแล้วอะไรอย่างเงี้ยว่าทำแล้วมันเป็นยังไงรู้สึกยังไงอะไรอย่างเงี้ยเอ็มก็บอกว่าเฮ้ยอย่าไปฟังเยอะเดี๋ยวพอฟังแล้วก็จะไม่อยากทำเหมือนเอ็มอะตอนเอ็มจะไปทำจมูกเอ็มยังไม่ไปดูรีวิวเลยมันไม่เหมือนกันก็อันนั้นอะเธออยากทำจมูกแต่อันนี้ฉันไม่ได้อยากทำหมันมันก็ไม่เหมือนกันแล้วพอเธอไปอ่านมาแล้วเนี่ยสิ่งที่เธอกลัวและกังวลใจที่สุดคือเรื่องอะไรไม่ได้กังวลใจมากกว่ากลัวมากกว่ากลัวแบบว่าแค่เราโดนบอลเตะอัดอะเรายังเจ็บแบบโอ้ยถ้าเป็นเธอแน่ใจว่ากลัวเรื่องนั้นใช่กลัวเรื่องนั้นเห็นหลายคนที่เขากลัวเขาไม่ได้กลัวเรื่องนี้เขากลัวอะไรอาจารย์เขากลัวว่าจะไม่มีได้อีกแล้วนี่แหละครับจะไม่มีพิษสงอย่างนี้เหรอคะอ่ะแล้วนี่คิดจะทำไหมคิดครับคิดจะทำแล้วไม่ได้กลัวว่าแบบจะมีลูกไม่ได้เพราะผมรู้สึกว่าชีวิตนี้ผมก็มีสองคนแล้วอะสุดท้ายตัดขาดไม่ได้อยู่แล้วสองคนนี้ก็คือลูกเราอยู่ดีแล้วผมก็ไม่คิดจะมีแบบเพิ่มอยู่แล้วแล้วจะทำอะไรอันนี้เอ็มไม่ถามเอ็มฝากถามใช่ไหมบังคับเขาไหมว่าเคาะไหมก่อนปีใหม่ไหมคือเขาก็อยากให้ทำแหละก็อยากให้ทำแหละค่ะแต่ว่าผมก็เข้าใจก็เอาตามความพร้อมของปีนี้เลิกดีนะเอาต้องดูวันปีนี้แล้วรวยนะเธอจริงเหรอผมไปทำได้ไหมพยายามเชียร์ครับถ้างั้นตอนนี้นะครับเดี๋ยวให้คุณแม่ของเราไปดูคุณลูกก่อนเพราะว่าได้ยินว่าคุณตากำลังจะมาฮะมาด้วยเหรอแต่จะเป็นตาไหนนั้นไปดูกันตอนนี้ปล่อยให้สาวเอ็มกับหนุ่มกอล์ฟไปเลี้ยงลูกกันสักพักดีกว่าแล้วมาเจอกับคุณตาคนนี้ดีกว่าบอกเลยงานนี้มีเซอร์ไพรส์แน่นอนจ้าเพราะว่าคุณตาคนนี้ไม่ใช่ผู้ชายแต่เป็นคุณตาชรุตตุชราฉายาของเธอคนนี้นั่นเองพิปปุ๋ยนิทานคุณผู้ชมครับแขกรับเชิญคนต่อไปของเราเป็นคุณตาจริงๆนะครับแต่ไม่ใช่ตาที่คุณคิดคนนี้เขาบอกว่าเป็นตาชรุตตุชราที่ผมไม่เชื่อพี่ปุ๋ยสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับเมื่อก่อนนี้เขาเรียกกันตาคุณตาแต่จริงๆแล้ววัยนี้วัยคุณตาจริงจริงเหรอเอ้าก็จะ60แล้วรุ่นเดียวกันเนี่ยมีลูกมีหลานมีเหลนมีหลนไปหมดแล้วจริงเหรอเพื่อนๆทั้งหมดเลยคือตอนนี้หน้าผมผิวดีหมดเลยอ่ะอันนี้ไม่อยากจะพูดเลยนะงานเลี้ยงรุ่นทุกปีที่ไปเนี่ยทุกคนจะบอกว่าเฮ้ยเฮ้ยมีแต่คำนี้ทั้งนั้นเลยเอาเป็นว่าหลายๆคนขาอย่ามัวรั้งรอเลยค่ะกลับมาแล้วก็พิมพ์พิเคราะห์ดูแลผิวหน้าของตัวเองรับรองเลยว่าวัยคุณตาหรือว่าอายุทั้งหลายแหละวันเวลามันไม่สามารถที่จะพากเราได้พี่เคยนะพี่เคยคิดว่าอายุเพิ่มขึ้นผิวหน้ามันเป็นอย่างนี้ตายแล้วต้องปล่อยไปตามยถากรรมหรือไม่อีกทีนึงก็คือเคยคิดว่าถ้าอายุ60เราจะต้องไปดึงไปขึงหน้าต้องไปถึงเกาหลีหรือจะไปพบแพทย์แต่พอเจอไม่คิดเลยว่าจะมีนวัตกรรมที่มันสามารถช่วยดูแลผิวได้และเห็นผลจริงๆเอาเป็นว่าปุ๋ยคนนี้พิสูจน์แล้วอยากให้คุณเหมือนกันพิสูจน์เช่นเดียวกับผมเหมือนกันค่ะนะใครที่อายุเริ่มต้นจาก30 อัพนะคะฟังปุ๋ยดีๆนะคะ30อัพคุณมานะฮะสังเกตผิวของคุณไปพร้อมกับปุ๋ยเมื่อวานมีปัญหาเกี่ยวกับผิวความแก่ที่มาเยือน
กับความฉลาดนั่นเองนะคะคุณดูสิคะอ่ะนี่ริ้วรอยรอบดวงตาคุณมีไหมนะร่องน้ำหมากร่างน้ำลึกคุณมีไหมการขมวดคิ้วของคุณเส้นนี้ยังคงเหลืออยู่ไหมแล้วก็โครงการแก้มลิงนะสีผิวที่กระดำกระด่างอีกอย่างนึงโดยเฉพาะผู้ชายสุภาพบุรุษเนี่ยผิวจะหยาบกว่าสุภาพสตรีใครที่ติดตามดิฉันจะเห็นเลยนะว่าดิฉันเป็นคนเดียวที่ล้างหน้ามาแล้วประมาณเกือบ10ปีและปัญหาเหล่านั้นเป็นยังไงบ้างคุณมาดูและวันนี้ขอพิสูจน์อีกเช่นเคยดูกันเลยให้เห็นจะเลยว่าผิวของคุณตาในวัยใกล้60ได้เงิน600บาทในวัยนี้แล้วเป็นยังไงบ้างถ้าไม่มีเครื่องสำอางที่ปกปิดเนี่ยทุกคนเขารู้พี่ปุ๋ยชอบล้างหน้าให้ทุกคนดูแต่เบาๆก็ติดนิสัยไอ้ทัศน์ไงไอ้ทัศน์อีกแล้วคุณดูนะคะผิวที่เคยมีปัญหาแล้วเปรียบเทียบกันระหว่างแต่งหน้ากับไม่แต่งหน้าคุณดูรูปมันริ้วรอยรอบดวงตาเป็นไงคะสีผิวที่กระดำกระด่างเป็นไงคะรูปผลที่เคยแบบว่าเนี่ยคุณดูคุณเห็นไหมนะฮะทั้งหมดเนี่ยคุณดูสิคะอ่ะแล้วเขาบอกเลยคุณมีใครนี่เห็นไหมถ้าผิวไม่ดีจริงมันย้วยมันยานติดมือไปแน่นอนแต่อันนี้ก่อนบอกเนี่ยดึงแล้วมันสปริงอัพกับบืนนี่เด้อขอบอกเลยว่าถ้าไม่ดีจริงเนี่ยอ่ะโลกโซเชียลตอนนี้เป็นไงคะวันแรกคุณขาคุณโดนแน่นอนนะฮะโดนถล่มแน่ใน IG หรืออะไรทั้งหลายแหละไม่มีสิทธิ์ที่จะมานั่งตรงนี้แต่วันนี้ถ้าเกิดคุณดูแลผิวเหมือนปุ๋ยโดยไตรจีน่ากระปุกแดงแบบนี้ที่มีเนื้อเซรั่มที่เข้มข้นแบบนี้นี่ที่ไม่มีใครแก้ลอกมันดูเหนียวแต่มันไม่เหนอะน่ะอ้าวเห็นไหมพี่พีเคใช้จริงก็ใช้อยู่แล้วมันใช้ง่ายมากแล้วก็ประหยัดเหมาะกับเศรษฐกิจบ้านเราในตอนนี้คุณขาไม่ต้องพวงไม่ต้องมานั่งหน้าเครียดเพราะอะไรหนึ่งกระปุกแบบนี้แทนอะไรไอครีมรอบดวงตาคุณไม่ต้องเสียเงินแล้วนะหนึ่งกระปุกแล้วนะยังไม่พอค่ะเดย์ครีมก็ไม่ต้องเสียไนท์ครีมก็ไม่ต้องเสียคุณเสียเพียงแค่หนึ่งกระปุกแบบนี้และแม้กระทั่งคอครีมที่ฉันเคยเหี่ยวเคยย่นมีไส้ผสมคอไหล่ฉันแบบนี้นะอ่ะคุณดูสิคะเนี่ยหลายๆคนก็ชอบถามเหมือนกันว่าเอ๊ะแล้วมันจะต้องใช้นานแค่ไหนพี่ปุ๋ยขาไม่ต้องใช้นานมากคุณขาเพียงแค่คืนแรกคุณจะรับรู้เลยว่าเฮ้ยผิวหน้ามันคืนความชุ่มชื้นเหมือนราวกับว่าดินที่แห้งแล้งไม่ได้น้ำมาเป็น40ปีแต่พอทาแตนจิน่าลงไปนะมันเหมือนกับน้ำลาดลงไปถึงรากแก้วเลยทีเดียวโอ้โหแล้วฉะนั้นแล้วนะ1กระปุกปุ๋ยยืนยันเลยว่ามันจะเห็นการเปลี่ยนแปลงเอาเป็นว่าคุณก่อนใช้คุณถ่ายภาพเซลฟี่เอาไว้ปัญหาของคุณริ้วรอยรอบดวงตาติ๊กๆๆๆๆปัญหาทั้งหมดที่เกี่ยวกับใบหน้าแม้กระทั่งคอด้วยยืนยันเลยนะคะเมื่อหมด1กระปุกแบบนี้1กระปุกแบบนี้ใช้เกือบ2เดือนคุณจะรู้เลยว่ามันจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงคุณดูแค่ผิวที่ฉ่ำวาวของปุ๋ยก็ได้แต่วันนี้อยากให้คุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยพิสูจน์ด้วยตัวคุณเองอย่าเชื่อใครๆถ้าไม่ได้พิสูจน์วันนี้สิทธิพิเศษที่จะมอบให้สำหรับวันหยุดวันนี้นะคะคุณขาฟังดีๆนะคะสิทธิพิเศษที่คุณจะได้รับคือ1กระปุกใหญ่แถม1กระปุกใหญ่ยังไม่พออ่ะแถมพกพาให้อีก1กระปุกนะฮะอ่ะวันนี้ขอไปเลยค่ะเนี่ยฮะบาสเซตแบบนี้บาสเซตนี้เนี่ยใหม่นี่พิเศษเฉพาะคุณของเตราจิน่าเลยค่ะบาสเซตนี้มีนะฮะก็สบู่นะคะหรือว่าครีมอาบน้ํายังไม่พอกับบอดี้โลชั่นแล้วก็แฮนด์อีกนะคะทั้งเซตนี้มอบให้อีกนะเอ้ายังไม่พอช่วงนี้กาดอย่าตกคุณขานะคะร่วมกันรณรงค์ทั้งหมดเลยนะฮะกาดอย่าตกกับหน้ากากอนามัยอันนี้นะคะคุณเพียงแค่กดไปที่1577ขอ2ตุ๊ดนะ1577ขอ2ตุ๊ดถ้าเกิดไม่มีใครรับเดี๋ยวมีคนโทรกลับมาคุณจ่ายเพียงแค่ 2,990 บาทเฉพาะรายการนี้ดิฉันให้เต็มที่110 100สายไม่มีเพิ่มแล้วนะคะถ้าเพิ่มคือเจ๊งค่ะนะฮะฉะนั้นรีบกดไปเลยโทรเลยจะส่งฟรีรูทการ์ดได้ทั้งหมด7ชิ้นแบบนี้ไม่เคยให้ใครให้ที่นี่ที่เดียวเพราะรายการนี้แซ่บต้องโชว์และแซ่บต้องพิสูจน์ด้วยตัวคุณเองอย่ามัวรั้งรอค่ะ1กระปุกใหญ่แถม1กระปุกใหญ่แถมพกพาแบบนี้แล้วก็แถมแบสเซตแบบนี้แล้วอันนี้ค่ะอีก1แมสนะคะทั้งหมด7ชิ้นแบบนี้2,990เน็ตๆรีบกดไปเลยโทรเลย1577ดาราอันดับ1ของฟ้าเมืองไทยต้องออกมาบอกว่าใช้จริงเห็นผลจริงเปลี่ยนแปลงตัวเองจริงอย่างหนุ่มคนอายุ64ปีพี่หมูดิหลกทองวัฒนาและพี่นีโน่54ปีหล่อเปี้ยวไม่เหงาไม่หงอยและคุณบุ๋มปนัดดาคนนี้ไม่ดีด่าไหมด่าซื้อด่าออกซื้อด่าหมดเลยนะด่าทุกอย่างเลยนะประนามหยามเหยียดเลยนะคะแต่เขาบอกว่าตอนนี้เขาบอกตึงยันอกนะฮะอีกท่านหนึ่งค่ะไม่มุสาวาทาปานธนพรแต่วันนี้ขอบอกเลยว่าแต่เรจิน่าทำให้ปานธนพรดูสวยดูดีอีกคนวิ่งอันนี้แบบว่าเป็นที่ภาคภูมิใจทำไมพี่
สาวสวยคนนี้มาดามคนนี้เขาเป็นคนที่สามารถที่จะซื้ออะไรก็ได้ทั้งโลกแต่เขาบอกว่าไตรจีน่าตัวเดียวที่เขาอนุญาตให้ดูแลผิวหน้าเขาบรรดามตู่วัย60ปีรีบกดตอนนี้เหลือ65สายแล้วเท่านั้นรีบกดอย่ามารอช้านะคะอย่าให้คนอื่นแซงหน้าเราและสวยเกินเราเพื่อนข้างบ้านกำลังกดโทรแล้วค่ะคุณขารีบโทรค่ะ1577 1กระปุกใหญ่แถม1กระปุกใหญ่แถมพกพาแบบนี้แล้วก็แถมแบตเซตแบบนี้แล้วอันนี้ค่ะอีก1แมสนะคะทั้งหมด7ชิ้นแบบนี้จากราคาเกือบหมื่นเหลือเพียงแค่2,990 เน็ตถ้าไม่ดีจริงขอบอกเลยว่าไม่หยุดคู่ฟ้าเมืองไทยมาเป็น11ปีและอันนี้ขอบอกเลยนะครับพิจารณาผิวปุ๋ยนะผู้ชายใกล้60ปีแต่อันนี้ดูสิเลขที่อย.คุณรีเช็คได้สถาบันสปริงคอนโทรลจากฝรั่งเศสยืนยันการันตีให้คุณแล้วรีบกดอย่ามัวรอช้าอย่าให้ใครสวยแซงหน้าเราย้ำอีกทีนะครับเบอร์1577หรือ LINE @trelagina trylagina หรือสแกน QR code หน้าจอเนี่ยก็สวยเองทำเองได้แล้วทุกคนสามารถสวยแล้วดูดีผิวดีแบบนี้ที่บ้านคุณเองก็ได้เหมือนกันกับตราจีน่าใช่ค่ะตอนนี้นะพี่เดินไปไหนนะทุกคนเข้ามาเนี่ยขอหยิกแก้มขอหยิกแก้มว่าพี่ปุ๋ยไหนฉีดอะไรมันป่ะมาเลยค่ะมาพิสูจน์มันดึงอาจารย์ดึงได้เลยค่ะอาจารย์ดึงเบาไปค่ะอาจารย์ขาดึงแบบนี้เลยแรงๆจังเนี่ยให้เห็นกันเลยจริงๆนะแล้วดูสิคะผิวแบบเนี้ยวัยใกล้จะ60ไม่หย่อนไม่ย้วยไม่หยานอยากได้ไหมคะอย่ามัวรอช้า1 5 7 7 1แถม1แถมพกพาแถมบัสเซ็ตแล้วก็หน้ากากอนามัย7ชิ้นแบบนี้เหลือเพียงแค่ 2,990 บาทช้า15บาทเย็น15บาทเอาอันนี้ไปทาตัวอีกโอ้เลิศคุ้มยิ่งกว่าคุ้มพอเยอะกว่านี้เดี๋ยวขายเยอะเกินไปปุ้ยขอบคุณครับขอบคุณค่ะพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ามาแซ่บกันต่อกับครอบครัวคุณเอ็มและคุณกอล์ฟครับช่วงหน้ากลับมาเจอกับสาวเอ็มและหนุ่มกอล์ฟกันต่อกับเส้นทางความรักของเขาและเธอช่วงแรกๆที่คุยกันแล้วเขาบอกว่าเขาอายุเท่านี้เอ็มนี่แบบเด็กนี่ไม่ใช่สเปคเอ็มเลยเพราะเอ็มรู้สึกว่าต้องงี่เง่าพูดไม่รู้เรื่องแน่ๆและโมเมนต์สุดโหดกับการเจอพ่อตาหม่ำเป็นครั้งแรกของหนุ่มกอล์ฟบอกว่าพ่อนี่เพื่อนเอ็มนะซื้อไส้อั่วมาให้อ๋อเออเอาวางไว้ตรงนี้แหละหายไปหายไปเลยเอ็มกับก๊อฟนี่ยืนแบบเหมือนมีอีกาบินผักกากากาอย่างนี้เลยอ่ะวายตายแล้วช่วงหน้าห้ามพลาดเด็ดขาดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารถังเช่าผสมมัลติวิตามินบีคุยแซ่บโชว์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 กลับเข้ามาสู่รายการคุยแซ่บโชว์สเปเชียลกับร้านมีรสคอฟฟี่แอนด์อิตาลีพระราม2กับครอบครัวที่แสนจะอบอุ่นของสาวเอ็มบุษราคำและหนุ่มกอล์ฟก็รวัตที่จะมาเปิดเผยเส้นทางความรักตลอด6ปีและวิธีการเติมความหวานแม้จะมีลูกมาแล้ว2คนก็ตามเอาละค่ะกลับเข้ามาสู่รายการคุยแซ่บโชว์กันต่อค่ะกลับมาคุยกันต่อค่ะกับคุณเอ็มและคุณกอล์ฟค่ะและตอนนี้ตัวเล็กมาแล้วมาแล้วไม่ร้องไห้แล้วนะยิ้มหวานทีนึงเอ้ยยิ้มเอ้ยน่ารักที่สุดอย่างเงี้ยเสียง2ใช่ไหมใช่ซึ่งพ่อจะไม่เป็นยิ้มหวานเออยิ้มหวานยิ้มหวานน้อยยิ้มหวานเออยิ้มหวานโอเคค่ะดีมากดีมากเลยค่ะอารมณ์ดีสองคนนี้ถึงแม้ว่าโอเคทำงานด้วยดูแลลูกของเราด้วยแต่ก็ยังมีโมเมนต์สวีทให้กันตลอดมีบ้างครับมีบ้างคือผมอ่ะผมเคยไปฟังเพื่อนผมคนหนึ่งเขาพูดแล้วผมรู้สึกว่ามันทำให้ผมอ่ะคิดคำนี้จนถึงทุกวันนี้เลยคือเขาบอกพื้นฐานครอบครัวของเราอ่ะคือสามีและภรรยาถ้าสามีและภรรยาไปไม่รอดสุดท้ายครอบครัวก็จะไม่ใช่ครอบครัวแต่ถ้าสามีและภรรยาไปรอดตราบวันใดก็ตามที่ไปรอดยังไงวันนั้นก็ยังเป็นครอบครัวอยู่ดีผมก็เลยรู้สึกว่าพื้นฐานความรักของครอบครัวก็คือเราสองคนนี่แหละสมัยก่อนว่ารักเขาแล้วเนี่ยตอนนี้มีลูกสองคนรักเขามากขึ้นไหมก็รักมากขึ้นแต่การกระทำน้อยลงมากกว่าเฮ้ยไม่ทะลึ่งสิอันนี้คนดูอยู่เยอะนั่นแหละหมายถึงอะไรแกอธิบายสิดังกันทั้งคือเหมือนว่าความแบบ
เซอร์ไพรส์อะไรอย่างเงี้ยครับผมก็น้อยลงไปก็คือเหมือนกับว่าเราก็แบบแค่แบบบางทีพอจะไปกินข้าวอย่างเงี้ยเราก็แบบเออป่ะไปกินกันเราไม่ได้แบบว่าโอ้ต้องไปกินข้าวแบบเซอร์ไพรส์บนดาดฟ้าอะไรขนาดแบบไม่ใช่แล้วร้านอาหารต้องแบบยังแบบโรแมนติกก็คงไม่แล้วเขามีรีเควสต์ไหมไม่ค่อยครับแต่ก็มีบ้างครับทุกวันนี้เขารีเควสต์อย่างเดียวคือเงินเดือนเขามีเงินเดือนให้ด้วยเหรอใช่รีเควสต์เลยมันเหมือนเป็นฝันนะเหมือนเป็นดรีมโกของคนเป็นเมียนะว่าแบบเอ้ยเดือนนึงถ้าสามีโอนเงินเดือนให้ทุกเดือนก็รู้สึกดีนะแต่คือแต่เราไม่กล้าขอหรอกทุกวันนี้เขาพูดตลอดว่าแบบถ้าไม่พอก็บอกแล้วไม่เคยบอกเลยไม่เคยพูดเลยเพราะว่าในตั้งแต่เกิดมาจนถึงโตมีผู้ชายคนเดียวที่เอ็มกล้าขอเงินก็คือพ่อก็ไม่กล้าขอแฟนไม่กล้าขอสามีเลยไม่กล้าพูดแล้วตอนนี้ให้ยังก็ให้ครับพยายามให้ทุกเดือนถามถ้าเดือนไหนขัดสนก็เอ้ยวันนี้เดือนนี้พอไหมไปเดือนหน้านะถามได้ไหมว่าเดือนนึงให้เท่าไหร่โอ้ไม่เยอะหรอกครับแค่พอใช้อ่ะพอให้พอเขาใช้อะไรอย่างเงี้ยไม่ยอมบอกตัวเลขอ่ะอย่างงี้ครึ่งแสนประมาณนั้นค่ะประมาณนั้นไม่ที่ถามเป็นความรู้ไงเพราะว่าพี่ก็รู้สึกว่าอีกหน่อยพี่ก็คงต้องให้คนที่เป็นภรรยาจริงอยากรู้อยากได้อย่างนี้เลยเหรออยากได้เงินเดือนเหรอมันไม่เชิงว่าอยากได้เงินเดือนแต่อยากได้รับความเอาใจใส่แล้วก็ความรับผิดชอบมากกว่าพอเวลาเขาทำให้มันก็รู้สึกแบบรู้สึกดีว่าเขาเฮ้ยเขาใส่ใจเรานะเผื่อเราอยากจะได้อะไรแล้วแบบขาดเหลืออะไรไปซื้อครีมเครื่องสำอางอะไรของเราไปเรื่อยอะไรอย่างเงี้ยก็คือให้เขาใช้ส่วนตัวมากกว่าผมว่านะหรือมันเป็นความภาคภูมิใจคือเรื่องประเด็นเนี่ยหลายๆครั้งที่เราเคยได้ยินจากทุกครั้งเวลาคนมาปรึกษาเราโดยเฉพาะคนเป็นภรรยาบางคนเขาบอกว่าบางครั้งเนี่ยการที่เขาต้องขอในการที่เขาอยากได้แล้วก็ตามเนี่ยเวลาขอกับการได้เงินแล้วไปซื้อกับความที่เขามีเงินเดือนความภาคภูมิใจมันต่างกันจริงไหมคะเอ็มว่าจริงนะคือเราไม่อยากจะไปขอบ่อยๆอ่ะถ้าสมมติว่าแบบเออใช้ไม่พออะไรอย่างเงี้ยเราไม่อยากจะไปพูดว่าแบบไม่ของเงินหน่อยจะไปซื้ออันนี้อะไรเงี้ยไม่อยากจะต้องมาแจกแจงอะไรเงี้ยถ้าเขาให้มาเราก็รู้สึกดีเราก็จะไปซื้ออะไรที่เราอยากจะซื้อก็ได้อะไรเงี้ยอ๋อคือเอ็มพยายามบอกภรรยาทุกคนในประเทศไทยนะครับว่าถ้าสามีโอนตังค์ให้ทุกเดือนก็เป็นเรื่องดีใช่ไหมใช่เป็นเรื่องที่ดีแต่ถ้าสามีโอนให้ในปริมาณที่เยอะแล้วอยู่ๆก็ไม่รู้อินโนอินเนอยู่ก็โอนให้อันนี้น่ากลัวอ๋อใช่อันนี้น่ากลัวอยู่ก็โอนให้ก็คือแบบเฮ้ยเป็นอะไรอ่ะทำอะไรผิดมาหรือเปล่าเคยเจอไหมคะยังไม่เคยอยากเจอไหมคะไม่อยากค่ะเขารักกันขนาดนี้เอ็มมั่นใจในตัวเขานะแล้วก็ไว้ใจในตัวเขาด้วยถึงแม้ว่าอายุต่างกันใช่อายุต่างกัน5ปีใช่ไหมใช่ค่ะก็ยังมั่นใจในตัวเขาด้วยความที่เอ็มเชื่อเสมอว่าถ้าเราทำดีที่สุดแล้วอะแล้วถ้าคนคนนี้ไม่ใช่ของเราหรือเขาจะไปมีคนอื่นเอ็มก็จะไม่เสียดายเลยเพราะเอ็มจะถือว่าผู้ชายคนนี้โง่ที่ไม่เลือกเอ็มเพราะเอ็มทำหน้าที่ของแม่และหน้าที่ของเมียได้ดีที่สุดแล้วแล้วถ้าเขาจะไปมีคนอื่นก็แสดงว่าเขาไม่เห็นคุณค่าในตัวเราห่างกัน5ปีถูกไหมฮะมีช่องว่างระหว่างวัยไหมช่วงแรกๆมีค่ะเหรอช่วงแรกๆที่คุยกันแล้วเขาบอกว่าเขาอายุเท่านี้เอ็มนี่แบบไม่เอาดีกว่าจริงเหรอใช่เด็กนี่ไม่ใช่สเปคเอ็มเลยเพราะเอ็มรู้สึกว่าต้องงี่เง่าพูดไม่รู้เรื่องแน่ๆแล้วพอมาคบกันจริงๆแล้วเนี่ยเขาเป็นแบบนั้นมั้ยเขาโตกว่าวัยเขาเป็นคนที่มีความคิดมากกว่าคนอื่นที่เอ็มเคยคบมาอีกคนอื่นนะเขาโตกว่าเอ็ม7ปีนะยังมีความคิดบ้าๆบอๆพูดตรงๆค่ะแล้วทำไมคบกันไม่นานแค่ 4-5 เดือนพาไปหาพ่อเลยเหรอเพราะเอ็มอยากให้คุณพ่อเป็นคนช่วยดูทั้งที่คุณพ่อเป็นคนยื่นคำขาดมานะว่าแบบถ้าไม่แต่งงานกับคนนี้ก็ไม่ต้องพามาให้รู้จักเพราะมันเป็นไปไม่ได้พี่พีเคที่จะคบกันแล้วพาไปหาพ่ออีกทีนึงตอนแต่งงานแล้วอ่ะเจอพ่อครั้งแรกโอ้หงิดยังไงอ่ะยิ้มแบบเหมือนจะว่าจะยิ้มแบบพ่อคะเพื่อนน้องเอ็มค่ะคนนี้กอล์ฟอ๋อเออแล้วก็ไปเลยไปไหนอ่ะไปไหนไม่รู้หลบออฟซีนไปเฉยเลยใช่บอกว่าพ่อเนี่ยเพื่อนเอ็มนะซื้อไส้อั่วมาให้อ๋อเออเอาวางไว้ตรงนี้แหละหายไปเลยเอ็มกับก๊อฟนี่ยืนแบบงงเลยเหมือนมีอีกาบินผักกากากาอย่างนี้เลยอ่ะแบบแป้วมากอ่ะแล้วไงแล้ววันนั้นเขากลับมาไหมหรือไม่กลับมาเลยไม่ครับหายไปเลยแล้วก็ยืนอยู่นาน
ตอนนั้นนะผมไม่รู้ผมว่าเอ้ยมันมีที่อื่นที่ไปจนวันนี้รู้แล้วว่าตรงนั้นน่ะมันไม่มีที่ไหนไปเลยนอกจากห้องน้ําเอาไปนั่งหลบอยู่ในห้องน้ําเขายังไปนั่งหลบอยู่ในนั้นคือจะไปไหนได้มันไม่มีที่ไปเลยจริงๆครับไปนั่งหลบหรือนั่งร้องไห้ในห้องน้ําน่าจะกระซิกอยู่แล้วพอออกไปปุ๊บนะโทรมาหาเอ็มบอกว่าไปไหนกันน่ะแล้วว่าที่ลูกเขยพ่อเป็นไงมั่งเขาพูดงี้เหรอใช่ครั้งแรกที่เจอนะใช่เขากลัวก๊อฟจะแบบปิ้วอ่ะกลัวจะแบบแป๋วๆอะไรเงี้ยเอ็มก็เลยบอกพ่อไปทําอย่างงี้กับเขาเนี่ยเดี๋ยวไม่ได้แต่งงานนะจะทําไงแล้วจะบอกที่พีกว่านั้นอาจารย์คู่เนี้ยคบกันมาแค่ปีเดียวใช่ป่ะปีหรือ2ปีนะปีนึงแล้วแต่งงานอ่ะแต่งงานเมื่อไหร่2ปีแต่งงานแต่1ปีขอครับเพราะอะไรถึงมั่นใจในคนนี้ผมชอบคนที่โตอยู่แล้วด้วยไม่ได้มองเรื่องอายุมองเรื่องความคิดผมไม่ชอบแบบว่าคือผมจะไปไหนแล้วต้องมาแบบไอ้นู่นนี่นั่นแต่คนนี้คือแบบเขาเข้าใจเราเขารู้ว่าเราเป็นยังไงดีกว่าและเขาก็ให้เราได้เสียสละสิ่งที่เขาชอบเพื่อให้เราได้มีความสุขก็เลยรู้สึกว่าก็โอเคแล้วแหละแล้วตอนนั้นอีกอย่างนึงอีกปัจจัยนึงที่คิดก็คือว่าเขาก็อายุเยอะแล้วก็แต่งได้แล้วแต่งก็แต่งเลยใช่หลังจากวันนั้นถึงวันนี้ก็มีอะไรอยากจะบอกเอ็มบ้างก็อยากจะบอกว่าขอบคุณดีกว่าขอบคุณทุกอย่างคือทุกวันนี้เขาก็ยังแบบเขาก็ยังเข้าใจเราเขารู้ว่าเราทำอะไรแล้วมีความสุขเขารู้ว่าเราเป็นคนยังไงและเขาก็ให้เราทำแบบที่เรามีความสุขแล้วเขาก็จะคอยอยู่ซัพพอร์ตเราในทุกๆเรื่องรักมากไหมนิดหน่อยฮะล้นมานิดหน่อยล้นมานิดหน่อยไม่ต้องมองพี่บอกก็สิรักมากไหมรักอยู่แล้วรักอยู่แล้วรักอยู่แล้วคำถามต่อไปเอ็มล่ะครับมีอะไรจะบอกก๊อฟก็รู้สึกว่าโชคดีมากที่เลือกเขามาเป็นคู่ชีวิตเพราะเขาไม่ได้เป็นแค่คู่ชีวิตอย่างเดียวเขาเป็นเพื่อนคู่คิดที่แบบที่ดีแล้วก็โชคดีมากเหมือนถูกหวยก็คือเขาช่วยเราเลี้ยงลูกซึ่งในยุคสมัยนี้บอกตรงๆเลยว่าหายากมากผู้ชายที่จะช่วยเราเลี้ยงลูกคือซึ้งน้ำใจเขาตั้งแต่ตอนเราคลอดแล้วแหละคือเขาทำให้เราทุกอย่างไม่ว่าจะก้มลงใส่ถุงเท้าผ้าอนามัยก็ใส่ให้เราคือแบบตอนที่เขาทำให้เราคือเราร้องไห้ด้วยความซึ้งแล้วก็ด้วยความที่เราเป็นโรคซึมเศร้าหลังคลอดเราเห็นเขาอุ้มลูกเราก็ร้องไห้เรารู้สึกว่าเอ้ยเราโชคดีมากนะในขณะที่คนอื่นอ่ะเขาอาจจะต้องเลี้ยงเองอะไรอย่างเงี้ยคือทุกอย่างมันแบบมันเป็นไปตามที่เราคิดคือฝันไว้ตลอดแล้วว่าอยากมีครอบครัวแบบนี้แล้ววันนี้พอมันเป็นแบบนี้ปุ๊บก็ต้องขอบคุณเขาที่แบบอยู่ข้างๆเอ็มไม่ว่าจะแบบสูงจุดที่สูงที่สุดหรือจุดที่ต่ำที่สุดเขาก็ยังอยู่ตรงนี้รักมากไหมมันเกินกว่าคำว่ารักจ้ะเอาอย่างงี้จ้ะเอาอย่างงี้จ้ะอนาคตอ่ะพี่ว่าสองคนเนี้ยทั้งนั้นเวลาทั้งรายการมีโอกาสได้เห็นเทปนี้แน่เลยทั้งพ่อทั้งแม่เลยนะก๊อฟและเอ็มอ่ะอยากจะบอกอะไรลูกสมมุติถ้าเขาดูอยู่ตอนนี้ตอนเขาโตเนี่ยลูกคือทุกอย่างของก๊อฟใช่เอ็มอ่ะจ๊ะเดี๋ยวร้องไห้เขาคือของขวัญที่ดีที่สุดในชีวิตแล้วก็อยากให้เขาเติบโตมาเป็นเด็กที่มีความสุขมากกว่าเด็กที่มีเงินมากมายเพราะเหตุผลที่เอ็มตั้งใจให้เขาชื่อนาฬิกากับนาเวลาเพราะเอ็มอยากให้เขามีเวลาให้กับทุกๆสิ่งและให้กับทุกๆช่วงชีวิตของเขาถ้าเขาโตขึ้นแล้วก็ดีใจถ้าเขาจะมีชีวิตที่มีความสุขออปชั่นสุดท้ายก่อนปิดรายการจะหอมลูกหรืออยากหอมกันเองหอมทุกวันอยู่แล้วหอมกันเองก็หอมทุกวันไม่รู้ว่าสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นหน้าจานนะไม่เห็นก็หอมเมียเลยอ่ะนี่รักเปล่าเนี่ยถ้าผมหอมนี่ผมหอมนานเลยนะเอายังก๊อฟยัง3 2 1หอมเยอะหน่อยขอบคุณมากๆเลยทั้ง4ท่านขอบคุณนะครับที่ไม่ล้อขอบคุณมากนะครับผมนอกจากแขกของเราแล้วนะครับต้องขอบคุณร้านมีรถ Coffee and Eatery พระราม2มีโอกาสแวะมาแถวนี้ที่นี่อาหารอร่อยแล้วก็สวยจริงๆครับและก่อนจากกันวันนี้นะครับภาพสวยๆจากสุดาพรินติ้งให้ครอบครัวนี้เลยขอบคุณครับ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 ดอกไม้สวยๆจากกิฟต์ฟลาเวอร์ค่ะขอบคุณแม่ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณทั้ง4ท่านมากเลยนะครับแล้วคุณผู้ชมด้วยเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาแซ่บกันต่อที่นี่ที่เดียวกับคุยแซ่บโชว์สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ
วันนี้เราได้เห็นครอบครัวที่แสนจะอบอุ่นและอบอวลไปด้วยความรักความเอาใจใส่ที่จุดเริ่มต้นของหนุ่มสาวหนึ่งคู่ที่รักกันและค่อยๆเติมเต็มให้กันจนก่อเกิดเป็นลูกสาวตัวน้อยสุดน่ารักถึง2คนแน่นอนว่าครอบครัวนี้จะเป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่ทำให้ทุกคนหลงรักและอยากติดตามพวกเขาไปเรื่อยๆกับคุณแม่เอ็มคุณพ่อก๊อฟพร้อมกับลูกสาวทั้ง2คนน้องนาฬิกาและน้องนาเวลอน